ครับจริงๆดีเลยครับที่เรารู้ตัวนะว่าเราอาจจะให้ข้อมูลไม่ครบกับ Headhunter นะครับขอให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะครับ Headhunter นะครับหรือว่า Recruitment Consultant ต่างๆนะครับใน Recruitment Company นะครับถ้าพี่เป็นผู้ประสาชาวบ้านนะครับเขาก็เหมือนนายหน้านะสมมติเราไปซื้อคอนโดซื้อบ้านนะครับก็จะมีนายหน้านะครับมาขายที่ดินมาขายบ้านใช่ไหมครับเป็นคนกลางนะครับดังนั้นrecruitment headhunter นะครับเหล่านี้นะครับก็คือคนกลางที่เขาได้ตำแหน่งงานต่างๆจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับให้มาช่วยหาโดยเฉพาะตำแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับเงินเดือนแสนบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยบางครั้ง confidential มากๆคนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ลาออกหรือว่าอาจจะโดนปลดออกหรือว่าไม่เขาบริษัทไม่อยากให้คู่แข่งรู้ว่ากำลังหางานตำแหน่งนี้นะครับพอคู่แข่งรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนทิศทางในการ manage งานได้ใหม่หมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เขาเลยใช้ headhunterนะครับในการหาดังนั้น Headhunter เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องมี relationship ที่ดีนะครับและอย่าลืมนะครับ Headhunter มีทั้งเหมือนคนนายหน้าบ้านนายหน้าประกันนายหน้าต่างๆนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับดังนั้นขอให้เลือกด้วยนะครับขอให้เจอ Headhunter ตัวจริงนะครับแล้วก็มั่นใจมากว่าเอาโปรไฟล์เราเนี่ยไปเสนอบริษัทได้อย่าง professional จริงๆไม่ใช่เอาโปรไฟล์เราไปยำแล้วก็หวานไปทั่วเลยทำให้โปรไฟล์เราเสียนี่ก็ไม่โอเคนะครับกลับมานะครับว่าเราจะคุยกับ Headhunter ได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องทำกันบ้านนะครับจากประสบการณ์พี่เบนเลยนะในฐานะที่เป็น Headhunter มาก่อนนะครับก็คือพี่เบนบอกเลยว่าต้องทำประสบต้องทำกันบ้านคือเราจะต้องตอบโจทย์ Headhunter นายหน้าอย่างไรว่าทำไงให้บริษัทชอบเราบริษัทอยากจะสัมภาษณ์กับเราฉะนั้นเราต้องสรุปโปรไฟล์เราให้ชาร์ปให้ชัดเลยนะครับบอก Headhunter ไปเลยว่าอันนี้คือจุดแข็งเรามองอะไรอยู่นะครับแล้วเราจะตอบโจทย์ลูกค้าของเขาได้อย่างไรอันที่2นะครับก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเฮดเตอร์ที่มาติดต่อเราเนี่ยเขามีฐานลูกค้าอย่างไรนะครับหลายๆครั้งเฮดเตอร์ไม่ได้บอกว่าลูกค้าคือใครเป็นคอนฟิเดนเชียลนะครับขอให้คุยให้ชัดนะครับว่าแม้จะเป็นคอนฟิเดนเชียลตำแหน่งงานเลเวลไหนเงินเดือนเท่าไหร่อยู่บริษัทประมาณไหนนะครับเราต้องรู้ข้อมูลประมาณเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเบื้องต้นเราก็ไม่สามารถคุยกับเขาได้อย่างโปรเฟสชันนอลเหมือนกันเฮดเตอร์คนนั้นก็ยังไม่ถึงเลเวลที่สามารถเสนองานโปรไฟล์ให้เราได้เหมือนกันเราก็ตัดออกไปเลยนะครับและอันที่3นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งคู่พี่เบนแนะนำเลยนะครับการคุยอย่างโปรเฟสชันนอลนะครับก็คือควรเจอครับถ้าเราไม่เจอ Headhunter หรือไม่แม้แต่วิดีโออินเทอร์วิวคุยกันเนี่ยพี่เบนไม่แนะนำเราไม่รู้เลยว่าเขาจะใช้โปรไฟล์เราไปในลักษณะไหนนะครับและเราจะต้องมั่นใจนะครับเหมือนเป็นนายหน้าเหมือนเป็นแบบผู้จัดการส่วนตัวดาราก็ได้นะครับเราจะต้องมั่นใจว่าเขาสามารถเอาโปรไฟล์เราไปขายได้จริงๆเพราะว่าสุดท้ายนะครับเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นเหมือนกันนะครับอันนั้นนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำงานกับ Headhunter นะขอให้ทุกคนมี Headhunter คู่กายคู่ใจนะครับเวลาย้ายงานนะครับเขาก็จะนึกถึงเรานั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวางแคเรียร์แพลนหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรพี่เบนแนะนำคอร์ส Career and Personal Development Plan ที่จะทำให้น้องๆนะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่าง Healthy Work Life Balance นะครับเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thehunterbee.com